อากาศร้อนแล้วนะครับในช่วงนี้หลายจังหวัดในภาคเหนือได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลยครับโดยที่จังหวัดแพร่นั้นพบฝุ่นละอองในอากาศที่เกิดจากการเผาในที่ล่งแจ้งเกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากการตรวจวัดสภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษที่ตำบลนานจากอำเภอเมืองจังหวัดแพร่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนวัดได้122ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเกินค่ามาตรฐานคือเกินกว่า120ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะบนถนนที่มองเห็นชัดเจนว่าฝุ่นละอองหนานแน่นพร้อมแนะนำให้ประชาชนอยู่ภายในอาคารสวมหน้ากากปิดจมูกเมื่อออกไปยังที่โล่งแจ้งหรือว่าใช้ผ้าเช็ด้าชุบน้ำบิดให้หมาดๆนำมาปิดจมูกแทน ส่วนปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปีเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและมีการจุดไฟเผาพืชไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกจึงรณรงค์ให้งดเผาในที่โล่งทุกชนิดเพื่อลดปริมาณหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กขณะที่กรมควบคุมมลพิษรายงานมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินค่ามาตรฐานที่จังหวัดตากตำบลแม่ป่าอเภอแม่สอดจังหวัดลำปางตำบลพระบาทอเภอเมืองตำบลสมบป่าอ,อแม่เมาะและตำบลบ้านดงอ,อแม่เมาะ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนายพง์พีระชูชื่นในอำเภอแม่เสเรียงก็นําชาวบ้านในชุมชนวัดจองคําและชุมชนบ้านหนองป่าแขมกํำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คงอาสาสมัครรักษาดินแดนนักศึกษาวิชาทหารตรงเรียนแม่สรเรียงและจิตอาสาวกว่าร้อคนนํากระสอบบรรจุหินและทรายประมาณพันหใบทำแนวฝายชะลอน้ําในลําน้ํายวมจํานวน2จุด บริเวณสะพานข้ามลำน้ำยวมอําเภอแม่เรียงเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่